สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครอบครัวตัวกลมพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำข้าวหมากครับอันนี้คือแป้งข้าวหมาก1ลูกต่อข้าว1กิโลกรัมนะครับอันนี้คือข้าวเหนียวผมใช้ข้าวเหนียวเก่านะครับเอาไปทำการนึ่งตามคลิปนะครับอันนี้คือข้าวเหนียว1กิโลนะครับผมทำการแช่น้ำไว้1คืนแล้วเราก็เอามานึ่งประมาณ30นาทีนะครับให้ข้าวสุกหลังจากที่เรานึ่งข้าวสุกแล้วนะครับแล้วก็จะมาผึ่งให้ข้าวเย็นก่อนครับผึ่งไว้ประมาณ 10-20 นาทีครับให้ข้าวเย็นแล้วก็เอามาล้างน้ำสะอาดย้ำนะครับว่าเป็นน้ำสะอาด2น้ำอันนี้น้ำที่3ผมจะสาธิตวิธีการล้างให้ดูนะครับนี่ครับผมใช้น้ำจากขวดน้ำโพลาริสนี่ครับน้ำดื่มที่สะอาดขอเน้นย้ำว่าให้ใช้น้ำที่สะอาดนะครับน้ำที่ไม่มีคลอรีนเราจะทำการล้างเมื่อข้าวเหนียวผมไม่อยากใช้มือนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการผสมเดี๋ยวค่อยใส่ลงมือล้างให้เมื่อก็เดี๋ยวทำการผึ่งไว้ให้เสด็จน้ำก่อนนะครับสักประมาณ10นาที10-20นาทีนะครับนี่ครับระหว่างที่เรารอให้ตากข้าวให้เสด็จน้ำนะครับเราก็จะมาบดแป้งข้าวหมากให้ละเอียดนะครับเราใช้1ลูกต่อ1กิโลกรัมนะครับทำการบดให้ละเอียดเลยครับหลังจากที่เราทำการผึ่งข้าวไว้แห้งแล้วนะครับประมาณเราก็จะนำข้าวมาผสมกับแป้งนะครับแป้งที่เราบดไว้แป้งข้าวหมากที่บดไว้เทแป้งข้าวหมากลงไปครับผสมส่วนนะครับแป้ง1ก้อนต่อข้าว1กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้มือนะครับผสม
ได้ส่วนผสมดิบทั่วถึงหลังจากที่เราคลุกแป้งให้เข้ากันนะครับเราก็จะนำมาบรรจุใส่ภาชนะใส่เข้าไปให้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะยุบลงเองนะครับปิดฝาไว หลังจากที่เราแพ็คบรรจุใส่กล่องเรียบร้อยนะครับเราก็จะเก็บไว้ประมาณ2คืน3วันนะครับถึงจะนำมาทานได้นี่ครับข้าว1กิโลได้ประมาณนี้ครับอันนี้มัน350กล่องละ350มิลลิลิตรเดี๋ยวอีก3วันเรามาดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับหลังจากที่เราหมักไว้2คืนนะครับเราก็จะมาเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับข้าวมันก็จะยุบลงไปอันนี้เราเก็บไว้อุณหภูมิห้องตามปกติธรรมดานะครับไม่ต้องเอาใส่ตู้เย็นสังเกตว่ามันจะมีน้ำจุลินทรีย์มันจะย่อยข้าวที่เป็นแป้งนะครับจะได้น้ำตาลออกมาอันนี้เป็นแบบจุลินทรีย์ที่สามารถกินได้นะครับเราจะมาลองชิมกันนะครับรสชาติหวานพอดีเลยครับไม่ต้องใส่น้ำตาลจุลินทรีย์ชนิดนี้จะช่วยในการย่อยอาหารสามารถกินได้นะครับถ้าเรากินตอนกลางคืนนะตื่นเช้าขึ้นมาเราจะทำการขับถ่ายได้ดีมากเพราะจุลินทรีย์พวกนี้เป็นจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสโปรไบโอติกสามารถกินได้ถ้าเราไปแช่เย็นนะครับจะเก็บไว้ได้ประมาณเป็นเดือนนะครับถ้ากินเย็นๆนี้มันจะสดชื่นมากนะครับเราก็เอาไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดานะครับอย่าเอาไปไว้ในช่องฟิตจะทำให้ข้าวหมากเราหวานฉ่ำมากเพื่อนๆก็สามารถเอาไปทำตามได้นะครับสูตรนี้พอดีเป๊ะเลยครับที่สำคัญนะครับต้องเน้นความสะอาดเพราะว่าเชื้อจุลินทรีย์พวกนี้ถ้าเราทำไม่สะอาดมันก็จะเน่าไม่สามารถกินได้สำหรับคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ